สวัสดีค่ะกลับมาพบกับกวางอีกแล้วนะคะวันนี้กวางที่อามารันเต้คลินิกสาขาอารีค่ะแล้ววันนี้ค่ะกวางอยู่กับลูกค้าคนพิเศษน่ารักมากๆเลยน้องแก้มค่ะน้องแก้มสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะสำหรับน้องแก้มนะคะก็เข้ามาดูแลในเรื่องของมีปัญหาในเรื่องของแก้มอยากให้หน้าดูเล็กลงกับทางอามารันเต้ของเราหลายครั้งแล้วนะคะต้องเท้าความก่อนนิดนึงปกติน้องแก้มเนี่ยจะมาฉีดลดไขมันกับคุณหมอนะคะแต่น้องแก้มรู้สึกว่าวันนี้อยากให้ใบหน้าดูกระชับขึ้นใช่ไหมคะเดี๋ยวให้น้องแก้มลองเล่าให้ฟังนิดนึงว่าวันนี้อยากให้คุณหมอดูแลตรงไหนเพิ่มเติมให้บ้างคะก็เหมือนที่พี่กวางบอกนะคะปกติก็คือมาฉีดในเรื่องของไขมันอยู่แล้วแต่ว่าวันนี้คืออยากจะให้หน้าเนี่ยดูกระชับเพิ่มขึ้นค่ะแล้วก็กรอบหน้าเนี่ยชัดมากขึ้นได้ค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาปรึกษากับทางคุณหมอนะคะว่าวันนี้คุณหมอจะเลือกใช้วิธีไหนในการดูแลกระชับผิวให้กับน้องแก้มค่ะวันนี้เรามาพบกับคุณหมอต้นนะคะคุณหมอต้นสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับน้องแก้มสวัสดีครับวันนี้ก็มาดูเรื่องของแก้มนะครับจริงๆก็ปกติของน้องแก้มเราก็มีการปรับรูปหน้าใช้โบท็อกช่วยบ้างนะครับแต่วันนี้เนี่ยเราต้องการกระชับเรื่องของแฟตตรงแก้มนะครับแล้วก็อยากให้ผิวเนี่ยดูเฟิร์มขึ้นนะครับตัวนี้เนี่ยเราจะทำเรื่องของเทอร์มานกันนะครับวันนี้ก็ทำเป็นเทอร์มาน FLX นะครับเป็นตัวใหม่ล่าสุดก็คือความเจ็บจะน้อยหยดน้อยลงแล้วก็ทำได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็โดยส่วนใหญ่เนี่ยจะเน้นปัญหาเรื่องของแก้มคือไขมันตรงแก้มเนี่ยก็จะยุบตัวลงนะครับในระดับหนึ่งแล้วก็ตัวผิวเนี่ยที่รู้สึกว่าหลวมๆไม่แน่นก็จะดูเฟิร์มขึ้นทำให้ผิวเราดูตึงดูจับแล้วดูแน่นดูกระชับมากขึ้นนะฮะโดยเฉพาะปัญหาที่กังวลที่สุดคือช่วงตรงนี้นะครับตอนนี้ก็คือเรายิงเทอร์มาดไปเนี่ยแก้มตรงนี้ก็จะยุบจะดูยกขึ้นด้วยดูแฟบลงด้วยนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็ใต้คางคางของฉันก็จะดีขึ้นด้วยนะฮะหลังทำเนี่ยก็สักประมาณ1เดือนนะครับผลถึงจะเต็มที่หลังทำทันทีก็จะเห็นประมาณ 15-20% ผลเต็มที่คือต้องรอให้คอลลาเจนเราสร้างขึ้นมาแล้วฟันค่อยๆฝ่อไปก็ประมาณสักประมาณเดือนนึงนะครับโอเคนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยดีกว่าได้ค่ะเดี๋ยวเรามาให้คุณหมอต้นเริ่มทำการรักษาน้องแก้มกันเลยดีกว่านะคะโอเคครับงั้นเดี๋ยวเริ่มเลยนะครับค่ะตอนนี้คุณหมอยิงเทอร์มาให้กับน้องแก้มเสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะคะหนึ่งข้างเห็นความแตกต่างชัดเจนเลยนะคะคุณหมอก็ถ้าที่มองเนี่ยครับฝั่งขวาเป็นฝั่งที่ผมยิงไปแล้วนะครับก็คือจะเห็นได้ว่าแก้มของน้องแก้มเนี่ยดูแฟบลงไปนะฮะอันนี้คือเป็นผลทันทีเป็น immediate result ของเทอร์มาก็คือหลังยิงไปสักประมาณ 15-20% แก้มก็จะแฟบลงแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้สักประมาณ1เดือนนะครับก็จะเห็นผลชัดขึ้นบางคน2อาทิตย์ก็เริ่มเห็นมากกว่านี้ละนะครับคือแก้มก็จะเริ่มเฟิร์มมากขึ้นแล้วก็หน้าก็เดินจะอยู่ยกกว่านี้อีกค่ะก็เห็นความกระชับค่อนข้างชัดเจนนะคะเดี๋ยวให้กล้องซูมเข้ามาใกล้ๆอีกทีนึงเนาะถ้ามองให้มองมุมกรอบหน้าตรงนี้ก็ดูจะดูนิ่มขึ้นหน่อยนะถ้าเทียบกับข้างนี้ตรงนี้มีกระป๋องแก้มอยู่กรอบหน้าชัดขึ้นกระป๋องแก้มหายไปนะคะโอเคนะครับงั้นเดี๋ยวเราผมเริ่มทำอีกข้างเลยดีกว่าได้ค่ะเดี๋ยวเริ่มทำอีกข้างดีกว่าข้างนี้จะใช้จำนวนช็อตเยอะกว่านิดนึงนะครับจะเป็นทำข้างนี้นิดนึงได้ค่ะเริ่มทำกันเลยค่ะตอนนี้คุณหมอต้นก็ทำเทอร์มาให้น้องแก้มเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะมาสอบถามความรู้สึกน้องแก้มกันนิดนึงค่ะตอนทำเป็นยังไงบ้างน้องแก้มเจ็บไหมตอนทำก็จะรู้สึกร้อนๆเผาๆอะค่ะตอนที่ยิงช็อตแต่พอเห็นผลแบบเปรียบเทียบ2ข้างว่าข้างนึงแบบมันแฟบลงเลยกับอีกข้างนึงที่ยังไม่ได้ทำอะค่ะความเจ็บก็ไม่รู้สึกเลยค่ะมีกำลังใจขึ้นเองนะคะครับตอนนี้เราก็ยิง2ข้างเรียบร้อยแล้วนะครับก็เห็นว่าน้องแก้มของน้องแก้มเนี่ยสองข้างก็เริ่มแฟบลงแล้วตอนแรกที่ให้ดูครึ่งเนี่ยจะรู้สึกว่าข้างหนึ่งจะเล็กกว่าอีกข้างหนึ่งค่อนข้างเยอะแต่พอทำสองข้างแล้วจะรู้สึกว่ามันกลับมาใกล้เคียงกันแล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นผลทันทีอย่างที่ผมบอกคือสักประมาณเดือนนึงนะครับหรือบางคนสองอาทิตย์ก็จะเริ่มเห็นแล้วว่าแก้มมันยิ่งแฟบลงไปแล้วก็ผิวดูเฟิร์มขึ้นแล้วนะอีกอย่างคือหน้าเราจะดูพองขึ้นด้วยพอคอลลาเจนผิวเราแข็งแรงขึ้นเนี่ยก็ทำให้หน้าเราดูเนียนดูใสขึ้นด้วยครับจะช่วยในเรื่องของคอลลาเจนผิวด้านบนด้วยใช่ไหมคะคุณหมอแล้วสำหรับระยะในการทำซ้ำค่ะคุณหมอเทอร์มาปีนึงครับทำแค่ปีละครั้งเองนะฮะ
ทำแค่ปีละครั้งเพราะว่ากลุ่มพวกนี้คือเรากระตุ้นการสร้างคอลลาเจนแล้วก็อยู่ได้ประมาณปีนึงนะครับแล้วก็ข้อปฏิบัติตัวก็ไม่ค่อยมีข้อห้ามอะไรนะครับเพราะเขาไม่ใช่เลเซอร์ฉะนั้นเนี่ยใช้ชีวิตได้ตามปกติเลยนะครับแต่ว่าอย่าเพิ่งไปทำพวกทิศไม่ได้เลเซอร์อย่างอื่นก็ประมาณ2อาทิตย์ละกันเพราะว่าจริงๆก็ไม่ได้รบกวนอะไรแต่ว่าเราทำเทมเพลตไปแล้วต้องการผลของเครื่องให้ออกได้เต็มที่ก่อนแล้วค่อยทำเลเซอร์ชีวิตเองแล้วสำหรับหลายๆท่านของคุณหมอที่เคยทำตัวเทอร์มาสรุ่นเก่าแล้วมันแตกต่างกันยังไงคะตัว FLX กับตัวเทอร์มาสจริงๆเนี่ยหนึ่งก็คือทำได้เร็วขึ้นนะฮะเร็วขึ้นแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าตัวเทอร์มาสเนี่ยตัว FLX เนี่ยเขาใช้หัวที่ใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็จำนวนช็อตเนี่ยใช้น้อยลงเทียบเท่ากับตัว CVT สมมติ CVT ยิง 1,200 FLX ใช้900นะครับได้ผลเทียบเท่ากันแล้วก็ความเจ็บอาจจะน้อยลงนะครับแล้วก็เนื่องด้วยเนี่ยการที่เราใช้พลังงานต่อพื้นที่มากขึ้นนะครับแล้วก็การค่าพลังงานที่เขาใช้วัดเนี่ยวัดทุกจุดในการยิงฉะนั้นเนี่ยความแม่นยำในการยิงพลังงานแต่ละจุดก็จะมากกว่าตัวเก่าฉะนั้นผลที่ได้ในทันทีเนี่ยก็จะยุบได้ดีกว่าก็วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณน้องแก้มมากๆเลยนะคะวันนี้ที่มันเป็นเคสรีวิวให้กับเรานะคะค่ะขอบคุณมากๆค่ะและสำหรับใครที่มีปัญหาคล้ายๆกันกับน้องแก้มนะคะมีปัญหามีแก้มเยอะแก้มหย่อนคอยผิวหน้าไม่กระชับนะคะก็สามารถส่งรูปภาพเข้ามาปรึกษากันก่อนได้นะคะที่2ช่องทางออนไลน์เหมือนเดิมค่ะ inbox แล้วก็ LINE @นะคะสำหรับวันนี้พวกเรา3คนต้องลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ